นกยูงสองตัวนี่เห็นมันเจอกันบ้างไหมใครเห็นมันเจอกันบ้างเขาทะเลาะกันหรือเปล่าได้ก่อนวันนี้ไอ้ตัวสีขาวมันมาคอยทานอาหารนะมันก็ไม่พูดไปจานะมายืนจิกนั่งจิกนี่แล้วก็มาไส้นั่นไส้นี่แต่งเนื้อแต่งตัวของมันอยู่เราก็ดูมันเดี๋ยวมันก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเฮ้เดินมาดูอาหารนกตรงไหนขาไม่เห็นเราก็เดินไปดูมันอีกเดี๋ยวท่านโหลดเดินมาให้อาหารนกหน่อยท่านโดดก็เอาอาหารไปให้เขาให้เขานี่เขาก็ดูนั่นดูนี่เหมือนกับเขาไม่หิวไม่อยากนะแล้วถ้าเขาเดินจ๊อกจ๊อกจ๊อกก็เขาเดินไปนะไม่หยุดแล้วถ้ากลับไปกินอาหารค่อยกินนะไม่ได้ดีนะไม่ได้เหมือนกับไอ้ไก่จ๊อก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 นี่ค่อยกินเราก็เดินไปเดินมาก็ดูมันเดี๋ยวหนึ่งเนี่ยพอไม่ได้ดูไปน้อยเดียวเนี่ยหายไปนะหายไปเลยมันหายไปไหนไอตัวเขียวมาไอตัวเขียวมาโอ้มาเข้ามามีท่ามีทางนะแสดงว่าเขามีอุอาจารหันนะในสายตาแล้วนะชูหูว่างขึ้นมาเลยเราดูไอตัวขาวมันไปไหนตัวขาวมันไปไหนมองตรงไหนก็ไม่เห็นเดินไปหาก็ไม่เห็นโอ้นี่แสดงว่าไอ้ตัวขาวมันจะกลัวมันเห็นแล้วมันรีบหนีไปเลยก็ยังสงสัยนะจึงมาถามดูคิดถึงนกยูงนะเขาเป็นนกมีความสุภาพเขาเดินเขาก็มาเดินดีร้อนการหาอยู่หากินของเขาก็หากินอย่างมีมารยาทนะไม่ดีร้อนคอยไปถ้าเหลียวดูนั่นเหลียวดูนี่เขาดีร้อนมากๆทีเดียวแม้แต่จะทานอาหารที่พระเอาไปให้นะเขาก็ค่อยๆทานค่อยๆจ๊อกจ๊อกจ๊อกกันค่อยๆกินไม่มูมามไอ้ตัวเขียวมันมานไอ้ตัวขาวมันกินยังไม่หมดนะเขาก็ดูเอ๊ะมันหมดหรือยังคิดว่ามันกินหมดแล้วมันตายมันยังอยู่ไอ้เจ้าเขียวมันมาก็มันกินต่อกินหมดแล้วไม่หมดก็ไม่ได้ไปดูแต่สงสัยยังหมดเจ้าเขียวมันกินแล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วเดินแล้วมันก็มาเตรียมขึ้นคอนของมัน
เองนอนก็ดีเดี๋ยวบู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 นะอ่านี่มันขึ้นคอนแล้วตัวเขียวก็ช่างตัวขาวก็ช่างการทานอาหารของเขานี่ไม่มุมมามการหาอยู่หากินของเขาก็ดูเขาเดินไปเดินไปเดินไปเขามีความเรียบร้อยเพราะว่านกยูงนี่เขานกมีตระกูลนะถึงจะในวัดจะเลี้ยงนกยูงไว้ก็ไม่มีปัญหาจะดีที่สุดให้เป็นนกยูงตัวผู้อย่าให้มีตัวเมียมาปนแต่มีตัวเมียมาปนนะมันรู้สึกว่าอะไรนะไอ้ตัวผู้กับตัวเมียนี่มันอดจะร้องรำทำเพลงกันไม่ได้เราชอบมันว่ามันชอบอยู่คนเดียวของมันนกยูงตัวขาวมันก็อยู่ตามลำพังของมันมดวันมดวันเป็นเดือนมันก็อยู่มันได้อยู่คนเดียวตามธรรมดาสัตว์ทุกอย่างนี่สัตว์มนุษย์เป็นต้นนี่ไม่ชอบอยู่คนเดียวดอกสัตว์อื่นๆก็เหมือนกันไปไหนมาไหนชอบเป็นหมู่ไปไหนมาไหนชอบเป็นคู่นี่เขาอยู่ของเขาเป็นเดือนเป็นเดือนเรียกว่าเป็นปีนั่นนะเขาก็อยู่คนเดียวอย่างนั้นอ้าวนกยูงนี่มันบำเพ็ญอะไรบำเพ็ญในบำเพ็ญธรรมของมันบางทีมันคิดนะพระเราบางทียังสู้นกยูงไม่ได้นะพระเราที่ติดหมู่ตาก็มันต้องการหมู่นู้นทางนู้นน่ะเป็นฝูงอยู่นั่นนะมันก็ไปเป็นหมู่ได้แต่มันก็ไปประเดี๋ยวประดามันก็มาไม่ติดเราก็ได้ความคิดของเขาก็เขาอยู่ใครติดหมู่พระถ้าองค์ไหนติดหมู่ให้เรียนแบบนกยูงให้เอานกยูงเป็นตัวอย่างเอานกยูงเป็นครูเป็นอาจารย์ว่าเขาอยู่คนเดียวของเขาเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นปีเขาก็อยู่ของเขาได้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนะไม่อยู่อย่างไม่มีการคุกคีสัตว์ที่อยู่ตามลำพังไม่มีการคุกคีก็หมูก็พวกก็เพื่อนยากนะหายากสัตว์ทุกอย่างแม้แต่มดแต่ตัวนกก็เหมือนกันไก่ก็เหมือนกันอะไรก็ช่างใจนั่นน่ะมันชอบคุกคีไม่เมื่อไปอยู่ในร่างกายที่สมมติว่าเป็นสัตว์ชนิดใดๆมันก็พอใจในการคุกคีไม่บางทีไม่สะดวกในการจะคุกคีกับเพศหญิงเพศชายผู้ชายต่อผู้ชายก็ยังมีการคุกคีกัน
ผู้หญิงกับผู้หญิงเพศเมียเพศเบียก็ยังมีการคุกคีกันนกยูงของเรานี่เป็นนกยูงที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมที่พูดเนี่ยสังเกตมาตลอดนะเมื่อเขาก็อยู่ก็เขายังมีความสุขด้วยอย่างนกยุงตัวเขียวเราเรียกมันตับเขียวนั่นนะเราไปบินท่าบาทจนกระทั่งกลับมามันก็ยังไม่ยอมลงจากคอนตั้งแต่หกโมงสมมติหกโมงนี่บางทีเจ็ดโมงนะมันยังอยู่บนคอนของมันอยู่นี่มันนั่งภาวนาทนจริงๆนะแล้วมันไม่มันสัตว์โหกหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ไปดูมันนะแต่หลับมันคงหลับแต่ที่ยกย่องมันก็คือว่ามันไม่หล่นจากคอนี่นะพระเราเนี่ยนะมีท่านอาจารย์เมธทำไปจำพรรษาที่แห่งหนึ่งนะท่านอธิษฐานไม่นอนตลอดคืนตลอดพรรษาไม่ใช่ไม่นอนตลอดพรรษาเฉพาะกลางคืนนะกลางวันท่านก็ไม่นอนท่านองค์นี้ครูบาอาจารย์ท่านยกย่องมากๆทีเดียวเรียกว่าจะเป็นผู้ที่เป็นทุนนำหมู่เป็นโฮมมะนาหมู่เป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของหมู่คณะหมู่นั้นแต่อายุท่านให้ท่านมรณภาพไปแล้วก่อนท่านอธิษฐานในไม่นอนตลอดพรรษาและอะไรต่ออะไรของท่านในด้านทุรงควัตเนี่ยอธิษฐานหลายอย่างทีเดียวท่านอยู่ในการเดินยังกลมนั่งสมาธิของท่านอยู่อย่างนั้นแต่นั่งสมาธิเนี่ยท่านนั่งที่นั่งก็มีแต่สงบนั่งก็มีสงบนั่งก็มีแต่สงบแต่ท่านว่าท่านไม่ได้สับงกนะท่านยังมีสติอยู่นะที่นี่ทำไงอ่ะต้องการทดสอบเจ้าของเองว่ามันสับงกจริงไหมท่านก็ทำไอ้นั่งของท่านท่านที่นั่งไม่ใช่ท่านในกุฏิได้ท่านในร่มไม้เอาไอ้แล้วก็เอาอาม่าไปขวางหน้าไว้อาม่าไปขวางหน้าไว้แล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธิของท่านตั้งเที่ยงตั้งตรงนะพอเที่ยงเองแล้วอีกสักน้อยเดียวน่ะนี่ก็เสียงดังป๊อกหน้าผากของท่านก็อาม่าเนี่ยนะก็ให้มันพูดดีก็แล้วเอ้านี่มันสงบจริงอ้าวนี่ลองใหม่ทีนี้จะใหม่สงบแล้วอีกเดี๋ยวก็ป๊อกอีกมันจริงอย่างที่หมู่เพื่อนท่านเนี่ยท่านพูดนี่ในเมื่อท่านรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะท่านไม่เป็นนะทีนี้รู้ว่าท่านเป็นอย่างนั้นนะท่านไม่เป็นนะองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่นอนแล้วมันไม่ง่วงนะนี่ไม่นอนนะไม่นอนอ่ะไม่ง่วงจริงอ
นี่มาคิดถึงนกยูงของเรานี่มันขึ้นคอนตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงเช้านี่มันยังไม่ยอมลงนะอยู่ที่เก้านัดเมื่อเช้านี่ฮะเมื่อวานนะแล้วกลับไปบินทบาทเห็นมันยังอยู่ที่เก้านะยังนอนอยู่นะยุ่งยกหัวขึ้นมาแล้วยกหัวขึ้นมาแล้วหาลูกแม่เราบอกมันลูกนะลูกแม่อ้าวแล้วก็มีโยนเข่าปั่นเล็กๆไปสามสี่ปั่นโยนลงไปมันก็เลี้ยวดูอยู่แต่มันไม่ได้สนนะเหมือนก็ไม่สนที่ไม่อยากนี่แล้วมันก็ลุกขึ้นนะยกขึ้นมันยืดแข้งยืดแข้งยืดขานะนี่มันยืดแข้งยืดลุกขึ้นนะมันก็ยืดไอ้มันก็ดัดขาของมันนะยืดแข้งยืดขามันโอ้มันก็เจ็บข้างในมันก็เมื่อยข้างในปวดข้างในมันก็ขัดแข้งขัดขาของมันเหมือนกันนั่นแหละก็ขาคนก็ขาสัตว์ขานกยูงก็ขาสัตว์เหมือนกันมันนอนตั้งแต่หกโมงถึงเจ็ดโมงจะไปขัดยังไงแต่มันนอนอยู่ได้นี่จึงว่ามันเก่งแล้วข้อสำคัญนะมันไม่ได้รีบไปหาอยู่หากินอะไรถ้าจะว่ามันขี้เกียจขี้ค้านอันนั้นก็ถูกแต่เราไม่ว่ามันขี้เกียจขี้ค้านหรอกเราว่ามันอยู่ของมันอย่างสมถะจริงๆอยู่อย่างสบายไม่จะหาอยู่หากินไม่เห็นมันรีบร้อนนะแล้วข้อสำคัญมันไม่เห็นจะคิดถึงตัวผู้ตัวเมียที่ไหนหรือมันจะคิดถึงแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวมันคิดถึงเนี่ยมันคงจะเวียนไปบ้างเพราะหมู่ตัวเมียตรงนั้นเยอะแยะไปแล้วมาได้ยินเสียงสองสามวันเนี่ยได้ยินเสียงอยู่นะได้ยินเสียงก็ไม่มากเดือนหนึ่งบางทีไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยสองตัวนี่รู้มันจะไปถึงถูกฤดูร้อนมันร้องก็ไม่ทราบละจะสองสามวันนี้รู้สึกได้ยินอยู่แต่ต้องยอมรับว่ามันอยู่เพราะมันอย่างสงบเวลาให้พากันดูนกยูงเขาอยู่ผู้เดียวไม่มีการคุกคีเขาก็อยู่ของเขาได้พระเนรเรานี่สังเกตยังมีการคุกคีกันอยู่แล้วบางรายบอกแล้วก็ยังไม่ฟังถ้าหากบอกแล้วไม่ฟังนี่ไม่ดีนะแสดงว่าดื้อความดื้อนี่ไม่เป็นข้อปฏิบัติไม่เป็นการกระทำที่สร้างสรรค์เจ้าของหรอกเป็นการทำลายเจ้าของโดยตรงทีเดียวอย่าก้าวหน้าไปด้วยความดื้อในสภาพของการเป็นนักบวชไม่มีทางหรอกจะก้าวหน้าต้องก้าวหน้าด้วยความอ่อนน้อมยอมรับคำบอกกล่าวตักเตือนอย่างสนิทใจแข็งไม่ยอมรับการบอกกล่าวตักเตือนด้วยความหวังดีเหมือนกับคนตายแล้วคนนี้ต้นไม้ตายแล้วโอกาสที่จะผลิใบในนี้นักบวชดื้อก็เช่นเดียวกันอยู่ไปวันๆก็เพราะยังไม่ตายเท่านั้นเองอ
เราติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้โดยมาได้หรือไม่ศีลก็คือข้อปฏิบัติผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราได้หรือไม่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พากันเอามาปฏิบัติเพราะเราบวชเพื่อบวชอุทิศเพื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราบวชอุทิศในคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราละเลยเราบวชเพื่ออะไรเพราะเราอยู่ในสภาพที่จะไปทางไหนไปทางไหนไปได้ถ้าหากว่าเราสมัครเป็นนักบวชนี่เราต้องยอมรับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พยายามปรับปรุงพยายามปรับปรุงเราอย่าให้มันสวนทางก็ทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สวนทางคือละเลยการละเลยก็คือการที่จะว่าทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดนะต่างคนต่างละเลยต่างคนต่างละเลยนี่ละศาสนาหมดศาสนาสิ้นเพราะศาสนาก็คือคำสอนไม่สนใจละเลยในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระศาสนาอยู่ตรงไหนผู้ที่จะทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้าก็คือภิกษุนักบวชอุบาสกบาสิกาผู้ที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือนักบวชและอุบาสกบาสิกาหรือพุทธบริษัททั้งสี่จึงให้พากันคิดให้พากันพิจารณาแล้วก็พยายามปรับปรุงเราให้ปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สนิทแล้วชีวิตการบวชของเรานี่จะราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่าไม่สนใจในการที่จะพัฒนาปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราจะอยู่คนเดียวไม่มีใครมาตักเตือนเราก็ไม่มีความสุขสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหาความสุขไม่ได้สวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่เดินหน้าสู่ที่ต่ำสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเดินหน้าสู่นรกกันจึงให้พากันตื่นตัว ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเราให้เข้ากับคำสอนพระพุทธเจ้าให้สนิทจิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นธรรมพัฒนาจิตเป็นศีลพัฒนาจิตเป็นสมาธิพัฒนาจิตเป็นปัญญา
พัฒนาจิตให้เป็นธรรมพัฒนาตามหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าสัตท่านทรงสอนเอาไว้ให้ไปพิจารณาเราต้องการที่จะพัฒนาจิตใจของเราแต่สวนทางข้อปฏิบัติของเราสวนทางการทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้พัฒนาผิดอยากดีก็ดีไปไม่ได้เหมือนกับคนเป็นโรคอยากหายจากโรคจะแสวงหาแต่ของแสลงพอใจแต่ของแสลงไม่สนใจยาโอกาสที่หายจากโรคไม่มีมีแต่ที่โรคใครใครเจ็บจะกำเริบหนักไปหน้าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้หลีกเล่นเรามีความพยายามที่จะหลีกเล่นแค่ไหนเพียงไรเราให้ถามเราอยู่เสมอนี่ก็คือการที่จะปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้การที่ปรับปรุงคำตุปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนพุทธเจ้าก็คือปรับปรุงเราให้พ้นจากกระแสของกิเลสนั่นเองกระแสปรับปรุงเราให้พ้นจากความต้องการของกิเลสนั่นเองกิเลสมันดึงสารพัดดึงออกนอกสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนมันไม่เคยสนใจมันให้สนใจดึงไปในทางที่กิเลสมันสอนและปฏิแล้วก็ไปตามที่กิเลสมันชี้มันแนะมันสอนนั้นนั่นคือทางหายนะให้พากันพิจารณาแล้วก็พัฒนาปรับปรุงเราให้ดีปรับปรุงเราให้เต็มที่ไม่มีใครที่จะมาแก้ไขช่วยเราแก้ไขได้มีแต่เราเท่านั้นน่ะที่จะปรับปรุงแก้ไขเราเองไม่ได้อยากอะไรเดินจงกรมไปตั้งไปบิณฑบาตตั้งใจจะไม่พูดกับใครเหมือนถ้าเราเดินไปคนเดียวเหมือนกับเราเดินไปคนเดียวเราไปคนเดียวเราอยู่คนเดียวเราจะไปพูดกับใครได้ยินไหมล่ะบางทีเดินไปคนเดียวพูดไปงุ้มงุ้มงุ้มมันไม่ได้นะในเมื่อทำเหมือนกับเราเดินไปองค์เดียวใจมันอยากคิดคิดแต่พุทโธ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 ใจมันอยากคิดก็คิดแต่กระดูก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 ดูกระดูกขาของเรามันง่ายเพราะการเดินส่วนขานี่เคลื่อนไหวมากที่สุดขาก็กระดูกขากระดูกขากระดูกขากิเลสมันไม่ชอบแต่กระดูกมันว่าไม่อร่อยเป็นสถานที่กิเลสว่าไม่สบายะเลยอ
มันจึงพยายามที่จะดึงเราเนี่ยไปในอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ให้ไปคุกคลีการคุกคลีอยู่กับกระดูกการคุกคลีอยู่กับการบริกรรมพุทโธเอาพุทโธมาเป็นอารมณ์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นธรรมเดินจงกรมเหมือนไปองค์เดียวทั้งไปทั้งกลับนี่ก็เป็นการตั้งใจที่จะถอนเรานี่ออกจากความตั้งออกจากการออกจากการบีบบังคับของกิเลสหรือถอนเราเนี่ยออกจากความตั้งการของกิเลสที่มันบัญชาให้เป็นหลังจากฉันแล้ววันนี้เราจะไม่ไปคุกคีกับใครเราจะไม่ไปหาใครไอ้คำว่าไม่ผูกกับใครอันนั้นไม่เห็นด้วยถ้าหากว่าจะตั้งและไม่มีความจำเป็นจะไม่ผูกกับใครอยากจะให้อย่างนี้ให้ตั้งใจอย่างนี้มากกว่าเพราะมีปากไว้ใช่ปากให้เป็นประโยชน์ได้แล้วเราก็ตั้งใจไว้ไม่เผลอไม่ลืมทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ถ้าเราก็ตั้งใจจะทำกันนี่สังเกตผู้ที่ตั้งใจปรีตั้งใจรีบเล่นมีแต่ผู้ที่ไม่สนใจในการที่จะปรีจะรีบเล่นมีก็ไม่อยากจะให้มีเพราะมันเราบวชอุทิศคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปรีและรีบเล่นไม่ให้มีการคุกคีกันเราก็มีแต่ที่จะปรีออกไปคุกคีมีเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้ปลีกหรือว่าหลบหลีกออกไปคุกคลีกันมันไม่ใช่นักบวชมันกลายเป็นผีหลอกเผลอไม่ได้แต่ละวันแต่ละวันนี่เราบกพร่องตรงไหนเราต้องพยายามแก้จุดที่เราบกพร่องให้ได้ในเมื่อเรามีความพยายามที่จะแก้ต้องแก้ได้ทั้งนั้นแม้แต่สุนัขเขาก็ยังเอามาขับได้สุนัขพื้นบ้านเขาเอามาขับให้เป็นอะไรปราบเป็นตำที่ใครๆก็ว่าช่วยปราบปรามยาเสพติดไงมนุษย์เปรียบกับสุนัขไกลกันมากมนุษย์อยู่ในสภาพของนักบวชอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณภาพเป็นดีขึ้นมากกว่ามนุษย์ที่ไม่ได้บวชมากๆแล้วเราจะหัดเราเพียงไม่ให้มีการคุกคีไม่ได้เหรอถ้าว่าเราพยายามที่จะหัดจะฝึกเราต้องได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะฝึกจะหัดอันนี้มันก็ไม่รู้สึกจะโกนผมให้เจ็บเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรโทษมีซะด้วยคือแต่ละวันแต่ละวันนี่
เหมือนกับนักโทษแต่ละวันแต่วันนี่มีแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีโทษอยู่จึงว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคำว่าโทษไม่มีใครมาให้มีแต่เราท่านน่ะเป็นผู้ที่สร้างโทษให้แก่เราเองด้วยการกระทำที่พระพุทธเจ้าห้ามละเลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติเป็นโทษทั้งนั้นโทษไม่ต้องมีการปรับไหมไม่ต้องมีการจำคุกโทษเกิดขึ้นบาปทั้งเอกโทษเกิดขึ้นบาปเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่ต้องมีใครมาบัญชาให้เป็นโทษหรือให้เป็นบาปแต่คำว่าบาปมันพูดกันเฉยๆดอกคำว่าโทษพูดกันเฉยๆดอกความจริงไม่พูดก็เป็นมันไม่เหมือนกับผิดกฎหมายผิดกฎหมายยังไงไปช่างเถอะแต่ว่ามีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ก็กลายเป็นถูกต้องตามกฎหมายแต่โทษแบบนี้บาปแบบนี้ความหวาดคือรู้ว่าทำผิดรู้ว่าทำไม่ถูกอันนั้นแหละความผิดความไม่ถูกทั้งหมดมันก็เหมือนกับคนเป็นบาปเป็นแผลจึงให้พากันมีความพยายามรักษาเราให้ดีที่สุดอย่าให้มีบาดมีแผลอย่าให้มีแม้แต่หนามมาขูดมาคนจะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ปราศจากริ้วรอยถ้าหากว่าไม่มีความระมัดระวังริ้วรอยขีดข่วนไม่มีใครต้องการแต่จะเป็นขึ้นในเมื่อไม่มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขเราหลังจากฉันแล้วเดินโยงกลมหลังจากฉันแล้วไปเดินโยงกลมกิเลสมันฝืนใจที่สุดแต่ผู้ปฏิบัติในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องฝืนจะต้องสวนทางกับกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่อยากเดินมันไม่อยากไปจูงมันไปเราจูงเราเอาใจของเราเนี่ยจูงเราบังคับให้มันไปเอาใจของเราเนี่ยเราบังคับมันบังคับเราก็คือบังคับกิเลสบังคับให้ไปเดินโยกมนะกิเลสมันไม่ชอบหรอกพิจารณาอาหารที่เราบริโภคครบฉันหลังจากฉันแล้วเดินพิจารณาอาหารที่เราบริโภคมันยังสดๆร้อนร้อนกินเข้าไปกินอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปมันยังจำได้
กินเข้าไปมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ในกระเพาะอาหารอยู่ในท้องก็ส่องเข้าไปดูอาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารนั่นน่ะเอาใจส่องเข้าไปจะเป็นอะไรก็ช่างที่เรากินความรู้สึกในขณะที่เราส่องไปดูความรู้สึกส่องไปดูแล้วมันเห็นมันไม่ได้เหมือนกับอาหารที่เราเห็นอยู่ในถ้วยในชามหรือในบาตรอาหารอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันมีความรู้สึกไปอีกไปคนละเรื่องจะว่าเป็นปลาตัวโตๆหรือว่าจะเป็นหมูสับเป็นก้อนๆหรือจะเป็นปิ้งอะไรต่ออะไรก็ช่างมันเป็นสิ่งที่ไอ้คำว่านารับประทานอย่างนี้เราจะเคยเห็นไอ้สุนัขมันกินอาหารนะมันสำลอกมาเราจะเคยเห็นคนที่ทานอาหารแล้วอาเจียนออกมาอาหารที่ไม่อาเจียนมันก็เหมือนกับอาหารที่อาเจียนออกมานั่นเองไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกร่างกายของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเป็นของปฏิกูลก็เพราะร่างกายอันนี้เนื่องมาจากอาหารที่ปฏิกูลนั่นไม่ใช่เนื่องมาจากแสงสีเพชรนิลจินดาที่สวยงามร่างกายอันนี้เป็นของปฏิกูลมาแต่กำเนิดโดยธรรมชาติเป็นมาแต่กำเนิดทีเดียวของปฏิกูลต้องเนื่องด้วยของปฏิกูลแต่กิเลสมันพยายามที่จะบิดเบือนปกปิดสารพัดกายในที่สุดกลายเป็นของหอมไปก็มีทั้งที่มันเหม็นไปหมดเหม็นไปหมดแต่ก็เป็นของหอมขึ้นมาเพราะการบิดเบือนของกิเลสผู้ที่ตามกิเลสก็มันว่างามว่าสวยว่างามว่าของหอมก็ต้องว่าสวยว่างามว่าหอมตามมันเพราะตามมันมาตลอดจึงว่าคำว่ากิเลสนี่ต้องสวนทางกับเราจะต้องสวนทางกับกิเลสอยู่ตลอดการสวนทางกับกิเลสอันนี้ล่ะเป็นข้อปฏิบัติเราจะต้องทำเราให้สวนทางกับกิเลสอยู่ตลอดกิเลสมันไม่มีอยากเดินยังกลมพอมันเดินกิเลสมันอยากเลิกอย่าพามันเลิกพามันเดินต่อไปฝืนเพียงเท่านี้เท่านั้นล่ะจะเห็นผลของการฝืนกับกิเลสฝืนกิเลสมันได้ผลในลักษณะไหนผู้ที่พยายามฝืนนั่นน่ะจะเป็นผู้ที่ได้รับผลและผลนั่นน่ะจะเป็นผู้ฝืนนั่นน่ะจะรู้นี่จึงมาทำอะไรต้องพยายามทำให้จริงได้ผลทั้งนั้นและได้ผลทุกครั้งด้วยเพราะความจริงนี่มันมีอยู่ตลอดในเรา
เราเข้าไปรู้ไปเห็นความจริงที่มีอยู่ในเรานี่เรามีความพยายามที่จะรู้ให้รู้เห็นทุกครั้งก็ต้องรู้เห็นจนได้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมสวนทางกิเลสฝืนกิเลสอยู่ตลอดถ้าหากจะไปตามมันไปตามมันตามมันเราก็เป็นผู้สวนกับสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอันตรายพระเทวทัตสวนทางกับพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระเทวทัตยังโชคดียังรู้สึกตัวเห็นคุณของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเรายังสวนทางกับคำสอนพุทธเจ้าอยู่โอกาสจะโชคดีเหมือนพระเทวทัตจะเป็นหรือจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะกิเลสถ้าหากว่าใครอยู่ในอำนาจของมันแล้วมันจะเมตตามันจะปล่อยไม่มีใครอยู่ในกำมือของมันแล้วมันจะปล่อยให้เป็นอิสระนี่ไม่มีมีแต่มันจะบีบอยู่อย่างนั้นและมันไม่บีบให้ตายมันบีบให้ทรมานทรมานจนตายตายแล้วไปเกิดอีกก็บีบอีกบีบยิ่งกระทั่งเป็นคนมันไม่สามารถเป็นคนก็ไม่เป็นบีบเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่ในที่สุดโอกาสเกิดเป็นคนไม่มีจึงว่าคำว่าเมตตาของกิเลสไม่มีในเมื่อกิเลสมันมีแต่เป็นอันตรายเราอย่าไปตามมันพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพุทธเจ้าสอนอย่างไรยึดคำสอนพุทธเจ้านั่นน่ะปลอดภัยไว้ดีกว่าเป็นทางแห่งความปลอดภัยจึงให้พากันพิจารณาให้พากันตื่นตัวอย่าอยู่อย่างใคร่ๆก็ว่าไม่คิดไม่อ่านอะไรเรายังไม่ตายจะอยู่เหมือนคนตายไม่ได้เรายังไม่ตายจะอยู่เหมือนตอไม้แห้งไม่ได้ต้องใช้ความคิดความอ่านทำไมอย่างนั้นแล้วการเดินทางไปการเดินทางไปข้างหน้าของเรานี่เดินทางสู่ที่ต่ำเพราะการสวนทางกับคำสอนพุทธเจ้าสู่ที่ต่ำทั้งนั้นการเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัตินั่นน่ะเดินสู่ที่สูงจึงให้พากันพิจารณาคิดถึงคำว่ากรรมฐานไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมมากำบัญญัติกรรมฐานห้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระพุทธเจ้าที่จะมีที่อดีตและที่จะมีต่อไปเกซาโรมานาคาดันโตดันตาตะโจเป็นต้นนี่อันนี้เป็นหลักจึงให้พากันใส่ใจในกรรมฐาน5หรือในกรรมฐานของตายเต็มอยู่ในตัวของเรานี่ของเหม็นของเน่า
ต็มอยู่ในตัวของเรานี่เป็นอาวุธที่จะประหารกิเลสทำลายกิเลสเหมือนกับยาแก้โรคดีนักแลมันจะรุนแรงรุ่มร้อนขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเอาของตายใส่มันมันยุบลงไปทันทีผมก็ของตายขนก็ของตายเล็บก็ของตายฟันก็ของตายเพราะของนี่เป็นของเกิดของนี่เป็นของตายของตายทั้งนั้นจะผมของใครผมของใครขนของใครเล็บของใครหนังของใครก็คือของตายให้มันอยู่ก็ของตายอยู่ก็ของตายอยู่ก็ของตายมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระลึกเป็นอารมณ์กิเลสมันสอนให้ระลึกถึงที่เขาย่อมเขาทาเอาน้ำอบน้ำหอมอะไรมาปะมาพรมมันสอนให้นึกอย่างนั้นมันสอนให้ระลึกถึงคำว่าคนคำว่าเราว่าคำเขาคำว่าหญิงคำว่าชายคำว่าสวยไม่สวยงามไม่งามเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือใส่ใจคำสอนของกิเลสกันใส่ใจตามคำสอนของกิเลสมันมีแต่ที่จะกำลังอำนวยเรื่องของกิเลสมีแต่ที่จะไหลเข้าสู่กองฟืนกองไฟหรือมีแต่ที่กองฟืนกองไฟจะเกิดขึ้นที่ใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากองฟืนกองไฟที่มีอยู่ในใจมีแต่ที่จะดับมีแต่ที่จะดับมีแต่ที่จะดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นน้ำอมฤตที่ดับฟืนดับไฟคำสอนของกิเลสเป็นเชื้อเพลิงเหมือนกับแก๊สนี่ฟู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 ่จึงให้พากันยอมรับให้สนิทใจชาวพุทธชาวพุทธไม่ต้องมีในทะเบียนบ้านไม่ต้องมีในสมณครัวใจของเราให้ยอมรับและปฏิบัติตามคำที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นเป็นพุทธที่สมบูรณ์ชาวพุทธชาวพุทธจะกินตำวัดนอนในศาลานุ่งสีนั่นห่มสีนี้แต่ใจมันไหลไปตามกระแสกิเลสเป็นพุทธตรงไหนสาวกของกิเลสจะชัดนี่เราก็ต้องสอนเราสอนเราจะเอาไปเอาตำราที่ไหนมาสอนเอาของจริงมาสอนเพราะกิเลสมันยอมรับแต่ของจริงตำรามีกลัวดอกอันนี้จังแข็งเพียงไรก็ช่างเถอะมันยังคงมันยังเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์นี่มันไม่ฟังกายออกพรรษาวาสังมาแล้วให้รีบเร่ง
ใครยังไม่ได้ทำเป็นธรรมานุสติใครยังไม่ทันได้ทำเป็นธรรมานุสรเป็นอนุสรเป็นเจดีย์เป็นที่ระลึกรีบพากันบำเพ็ญให้ยิ่งตัดออกให้หมดตามที่อย่าตัดออกให้หมดเรื่องของกิเลสตัดออกให้หมดกระแสของกิเลสไม่ให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสแม้แต่น้อยคิดไปขณะเดียวก็ไม่มีทำได้ถ้าเราตั้งใจจะทำในเมื่อเราไม่ตั้งใจจะทำเราอยู่เพื่ออะไรนะพากันพิคิดพากันอ่านเดี๋ยวพรรษาออกมาแล้วออกไปแล้วผ่านไปแล้ว2พรรษา3พรรษา5พรรษาขึ้นมาแล้วนับกิเลสมันมีแต่แก่ไปหน้าแต่ทำในใจมีแต่อ่อนเปียกไม่มีกำลังใจไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ฮึดเข้าต่อสู้ไม่มีกำลังใจแม้แต่ที่คิดที่จะต่อสู้เอาชนะกิเลสได้ให้ได้นี่ก็มันหมดกำลังใจท้อแท้นี่ครับพระศาสนาหมดอย่างนี้หมดในจิตในใจมีแต่กิเลสเต็มไปในหัวใจพากันมีจิตมีใจยกจิตยกใจเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระตถาคตเจ้าจะให้กิเลสมันขี่คอถูกต้องมันยุติธรรมเหรอพระพุทธเจ้าเหยียบกิเลสแล้วเราสาวกของพระพุทธเจ้าให้กิเลสมันขี่คอขี่บนหัวนั่นน่ะหัวก็คือหัวใจหัวคือศีรษะก็ไม่ผิดยุติธรรมแก่เราหรือเราต้องให้ความยุติธรรมแก่เราสาวกของพระพุทธเจ้านี่ต้องเอาธรรมท่านนั้นมาไว้ในหัวใจเอซาโรมานะฆ่าดันตาตะโจเอาใส่ใจเอามาไว้ในหัวใจของเรานี่เจสาอยู่บนศีรษะให้เอาใจของเราอยู่กับผม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 ไม่ให้ไปทางไหนไม่ให้ไปตรงไหนให้อยู่กับผมให้รู้อยู่ที่ผมให้เห็นอยู่กับผมนี่ผมก็เป็นยารักษาโรคดีนักแลผักมันจะสดขนาดไหนก็ช่างโยนใส่กองไฟความสดของผักนี่ไม่มีหมดกิเลสก็เหมือนกันโยนใส่เกซ่าโลมานะคะโยนใส่ธรรมของพระพุทธเจ้าอ่อนยุบใจของเราทำอะไรทำจริงอยู่ก็ผมอยู่ให้จริงอยู่ทั้งสติอยู่ทั้งสมาธิอยู่ทั้งปัญญาเอาธรรมของพระพุทธเจ้าใส่หัวใจถ้าหากว่าเราไม่เอาธรรมของพระพุทธเจ้าใส่หัวใจใจของเรานี่เจ้ากิเลสมันจะไปเอากิเลสมาใส่หัวใจของเราเพิ่มเติมเป็นอัปมงคลพากันคิดพากันอ่านถ้าไม่คิดไม่อ่านแล้ว
วันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปนี่เป็นวันที่มีแต่ที่จะเป็นอันตรายแก่เขาพระพุทธเจ้ามาโปรดเวไนยสัตว์พระพุทธเจ้าดับขันธ์สู่พระนิพพานธรรมของพระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้าเอาธรรมของพระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้ามาโปรดเราโปรดเราให้ฉุดเราโปรดเราให้พ้นจากกองฟืนกองไฟกองราคะขินากองโทสะขินากองโมหะหอกขินากองไฟทั้งนั้นชีวิตของเราให้ชีวิตทั้งของเราทั้งชีวิตจิตของเราทั้งจิตนี่แนบแน่นฝังอยู่กับธรรมฝังอยู่กับธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เรียกว่าฝากไว้กับองค์พระพุทธเจ้าปลอดภัยที่สุดพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสร้างคังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมชาติที่ปลอดภัยแก่ทุกรายที่เอาหัวใจฝากไว้กับองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าหากว่าไม่เอาหัวใจฝากไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกิเลสมันเอาไปใส่กองฟืนกองไฟทั้งนั้นรู้หรือไม่รู้มันหักเป็นคิดหรือไม่คิดมันหักเป็นเรายังไม่ทันตายจะให้เขาเผาทั้งเป็นมันไม่ยุติธรรมกับเราหากันจริงจังนะอยู่มันทำไมอยู่ให้กิเลสมันเอาไฟดึงใส่กองฟืนกองไฟกิเลสมันสนุกสนานนะดึงพระกรรมฐานเข้ากองไฟดึงโยมเข้ากองไฟมันดึงจนเบื่อล่ะดึงโยมเข้ากองไฟมันไม่ต้องดึงแล้วเพราะเขานอนอยู่ในกองฟืนกองไฟแต่โยมบางท่านก็ตื่นตัวตะเกียกตะกายที่จะพ้นจากกองฟืนกองไฟนั้นมันดึงตรงไหนอย่างนี้มันดึงตรงไหนดึงขาขาของเรานี่นี่ก็มีแต่หนังห่ออยู่มันจะดึงเราทำอะไรดึงแขนเนี่ยแขนมันก็มีแต่หนังห่อเนื้อห่อกระดูกมันจะดึงไปทำไมดึงจมูกนี่มันก็ดึงไม่ไปเพราะเรามีสติอยู่นี่ถ้าหากว่าไม่มีสติแล้วมันไหลเหมือนกับใบไม้ลอยอยู่ในน้ำมันเหมือนกับเรือลอยอยู่ในน้ำไม่ต้องมีใครดึงมันก็ไหลไปไหลเข้ากองฟืนกองไฟเหมือนกับแมลงเม่าวบวบแวบมันไหลวูดวูดไปบินปื้อเข้าไปหากองไฟนะเรื่องของคนไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆเรื่องของคนไม่ฝากจิตฝากใจกระทำที่พระพุทธเจ้าเอามอบให้แทนองค์พระพุทธเจ้าเอามามอบให้ผู้ปฏิบัติแทนองค์พระพุทธเจ้ามอบให้เป็นสมบัติของโลกแทนองค์พระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้ามอบให้เป็นสมบัติของชาของสัตว์โลกเอามาเป็นสมบัติของเราให้ธัมโม
เกสาก็เป็นธรรมโมทโลมานาคาทันตาตะโจเกิดแก่เจ็บตายนิจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมโมทั้งนั้นนี่แทนองค์พระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วสัพพะนี่สัพพะทุกข์สัพพะยากทั้งหลายดับไปยาไม่ขาดจากโรคยารักษาโรคไม่ขาดจากโรคคำสอนของพระพุทธเจ้าดับกิเลสไม่ขาดจากโรคใครเอามาใช้ยุคไหนสมัยไหนได้ผลทั้งนั้นเหมือนกับยายุคไหนสมัยไหนยาไม่ขาดจากโรคทำที่จะกำจัดกิเลสทำที่จะกำดับฟืนทำที่จะดับฟืนดับไฟไม่ดับไม่ขาดจากโลกให้พากันจำเอาไว้อย่าไปคิดว่ายุคนี้ยุคนี้ยุคนี้สมัยนี้ปฏิบัติไม่ได้กิเลสใจเป็นกิเลสมันคิดอย่างนั้นกิเลสเป็นใจใจเป็นกิเลสมันคิดอย่างนั้นพากันต่อสู้จริงๆจังพากันจริงจังในการที่จะต่อสู้อีกไม่กี่วันจะออกพรรษาเดียวพรรษานี้จะเป็นพรรษาที่เป็นพรรษาที่เป็นพรรษาโมฆะไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้อะไรเป็นเถื่อนลึกเอาจริงๆยังนะธรรมที่จะแก้กิเลสยังมีอยู่และมีอยู่ในเราสมบูรณ์ส่วนไหนก็ช่างกระดูกทุกชิ้นกระดูกทุกชิ้นกระดูกทุกชิ้นลมหายใจทั้งเข้าทั้งออกอันนี้เป็นทางแก้กิเลสทั้งนั้นหนังห่อทั้งร่างกายอันนี้ก็เป็นธรรมการแก้กิเลสทั้งนั้นให้เอาใจของเรามาสัมผัสเอามาดื่มเอามาบริโภคเอามาแช่เอามาอาบเอามาทาเอาธรรมมาทาโลกสารพัดโลกรักโลกชังโลกโกรธโลกหลงไม่มีจึงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกตัดไปตลอดกาลไม่มียุคไม่มีสมัยเหมือนกับอาหารยุคไหนสมัยไหนอาหารเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งนั้นพากันตื่นตัวทำไมอย่างนั้นเราเกิดมาชีวิตการเกิดเป็นหมันเกิดมาเป็นหมันในการที่จะสร้างสรรค์เจ้าของไม่มีได้แต่ไปเคลือบไปย้อมเอาขี้โคนขี้ตมขี้กิเลสตัณหาทั้งหมดนั่นนะหนาแน่นมืดมนอนธการรักตนรักตนต้องเมตตาสงสารตนเม็ดรักตนรักตนปล่อยให้ตนแช่อยู่ในกองมูดกองคูดเราไม่บ้าเราจะไปพอใจอย่างนั้นเหรอคิดดูให้มันดีนะ
อาหารเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกมีอยู่ตลอดกาลโลกสัตว์โลกมียารักษาโลกมีอยู่ตลอดกาลโลกกิเลสตัณหาธรรมที่จะเป็นธรรมบำบัดธรรมกำจัดรักษาโลกกิเลสตัณหาก็มีตลอดกาลไม่ใช่พระพุทธเจ้าดับขันธ์สู่ปรินิพพานขนเอาธรรมที่ดับกิเลสไปด้วยพระพุทธเจ้าขนไปด้วยพระพุทธเจ้ายังมีความโลภธรรมเป็นธรรมชาติประจำโลกอยู่ตลอดกาลเหมือนกับอาหารไม่ขาดจากโลกยาไม่ขาดจากโลกธรรมไม่ธรรมที่จะกำจัดกิเลสก็ไม่ขาดจากโลกเช่นเดียวกันยุคนี้สมัยนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ธรรมที่จะกำจัดกิเลสก็ยังมีอยู่พากันเอามาใช้เต็มที่ไม่ต้องสังลังเลไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลทุ่มเทลงไปแล้วเรานี่จะเป็นผู้ที่หายจากโรคด้วยอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบและเอามาบำบัดเยียวยาพระพุทธเจ้าปลอดภัยจากโรคด้วยประการทั้งปวงเราก็จะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากโรคเช่นเดียวกันยาชนิดเดียวกันยาที่พระพุทธเจ้าค้นพบไม่ขาดจากโรคเดี๋ยวนี้ก็ยังเต็มอยู่เต็มในโลกให้พากันเอามาใช้เต็มที่เป็นประโยชน์แก่เราพระพุทธเจ้าไม่ได้มาขอประโยชน์พระพุทธเจ้าอิ่มแล้วเต็มแล้วไม่ต้องการอะไรจากเราเอาคืนนี้ก็พักกันเทศเองเตือนทางนี้แล้วใครจะนั่งต่อที่นี่หรือจะไปนั่งตรงไหนหรือจะไปเดินหนึ่งคนกันตามอัธยาศัยใครจะไปนอนก็ไม่ขัดข้องอะไรบอกไปเดินหนึ่งคนบอกไปเดินหนึ่งคนที่มันไม่ได้ฟังเนี่ยบอกไปนอนสบายเลิกกันเวลาให้พากันดูนกยูงเขาอยู่ผู้เดียวไม่มีการคุกคีเขาก็อยู่ของเขาได้พระเนรเรานี่สังเกตยังมีการคุกคีกันอยู่แล้วบางรายบอกแล้วก็ยังไม่ฟังถ้าหากบอกแล้วไม่ฟังนี่ไม่ดีนะแสดงว่าดื้อความดื้อนี่ไม่เป็นข้อปฏิบัติไม่เป็นการกระทําที่สร้างสรรค์เจ้าของดอกเป็นการทําลายเจ้าของโดยตรงทีเดียวอย่าก้าวหน้าไปด้วยความดื้อในสภาพของการเป็นนักบวชไม่มีทางหรอกจะก้าวหน้าต้องก้าวหน้าด้วยความอ่อนน้อมยอมรับคำบอกกล่าวตักเตือนอย่างสนิทใจแข็งไม่ยอมรับการบอกกล่าวตักเตือนด้วยความหวังดีเหมือนกับคนตายแล้วคนนี้ต้นไม้ตายแล้วโอกาสที่จะผลิใบในนี้นักบวชดื้อก็เช่นเดียวกันอยู่ไปวันๆก็เพราะยังไม่ตายเท่านั้นเอง
เราติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้โดยแน่ได้หรือไม่ศีลก็คือข้อปฏิบัติผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราได้หรือไม่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พากันเอามาปฏิบัติเพราะเราบวชเพื่อเราบวชอุทิศเพื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราบวชอุทิศในคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราละเลยเราบวชเพื่ออะไรเพราะเราอยู่ในสภาพที่จะไปทางไหนไปทางไหนไปได้ถ้าหากว่าเราสมัครเป็นนักบวชนี่เราต้องยอมรับธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้พยายามปรับปรุงพยายามปรับปรุงเราอย่าให้มันสวนทางก็ทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สวนทางคือละเลยการละเลยก็คือการที่จะว่าทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดนะต่างคนต่างละเลยต่างคนต่างละเลยนี่แหละศาสนาหมดศาสนาสิ้นเพราะศาสนาก็คือคำสอนไม่สนใจละเลยในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระศาสนาอยู่ตรงไหนผู้ที่จะทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้าก็คือภิกษุนักบวชอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือนักบวชและอุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธบริษัททั้งสี่จึงให้พากันคิดให้พากันพิจารณาแล้วก็พยายามปรับปรุงเราให้ปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สนิทแล้วชีวิตการบวชของเรานี่จะราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่าไม่สนใจในการที่จะพัฒนาปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราจะอยู่คนเดียวไม่มีใครมาตักเตือนเราก็ไม่มีความสุขสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหาความสุขไม่ได้สวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่เดินหน้าสู่ที่ต่ำสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเดินหน้าสู่นรกแล้วนั้นจึงให้พากันตื่นตัว ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเราให้เข้ากับคำสอนพระพุทธเจ้าให้สนิทจิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นธรรมพัฒนาจิตเป็นศีลพัฒนาจิตเป็นสมาธิพัฒนาจิตเป็นปัญญา
พัฒนาจิตให้เป็นธรรมพัฒนาตามหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ให้ประพฤติปฏิบัติเราต้องการที่จะพัฒนาจิตใจของเราแต่สวนทางข้อปฏิบัติของเราสวนทางการทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้พัฒนาผิดอยากดีก็ดีไปไม่ได้เหมือนกับคนเป็นโรคอยากหายจากโรคแต่แสวงหาแต่ของแสลงพอใจแต่ของแสลงไม่สนใจยาโอกาสที่หายจากโรคไม่มีมีแต่ที่โรคภัยไข้เจ็บจะกำเริบหนักไปหน้าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้หลีกเล้นเรามีความพยายามที่จะหลีกเล้นแค่ไหนเพียงไรเราให้ถามเราอยู่เสมอนี่ก็คือการที่จะปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้การที่ปรับปรุงคำปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนพุทธเจ้าก็คือปรับปรุงเราให้พ้นจากกระแสของกิเลสนั่นเองกระแสปรับปรุงเราให้พ้นจากความต้องการของกิเลสนั่นเองกิเลสมันดึงสารพัดดึงออกนอกสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเจ้าสอนมันไม่เคยสนใจมันให้สนใจดึงไปในทางที่กิเลสมันสอนและปฏิแล้วก็ไปตามที่กิเลสมันชี้มันแนะมันสอนนั้นนั่นคือทางหายนะให้พากันพิจารณาแล้วก็พัฒนาปรับปรุงเราให้ดีปรับปรุงเราให้เต็มที่ไม่มีใครที่จะมาแก้ไขช่วยเราแก้ไขได้มีแต่เราเท่านั้นน่ะที่จะปรับปรุงแก้ไขเราเองไม่ได้อยากอะไรเดินโยงกลมไปตั้งแต่ไปบิณฑบาตตั้งใจจะไม่พูดกับใครเหมือนกับเราเดินไปคนเดียวเหมือนกับเราเดินไปคนเดียวเราไปคนเดียวเราอยู่คนเดียวเราจะไปพูดกับใครได้ยินไหมล่ะบางทีเดินไปคนเดียวพูดไปงุ้มว่าไม่ได้ละในเมื่อทำเหมือนกับเราเดินไปองค์เดียวใจมันอยากคิดแต่พุทโธใจมันอยากคิดก็คิดแต่กระดูกดูกระดูกขาของเรามันง่ายเพราะการเดินส่วนขานี่เคลื่อนไหวมากที่สุดกระดูกขากกิเลสมันไม่ชอบกระดูกมันว่าไม่อร่อยเป็นสถานที่กิเลสว่าไม่สบายะเลย
มันจึงพยายามที่จะดึงเราเนี่ยไปในอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เข้าไปคุกคีการคุกคีอยู่กับกระดูกการคุกคีอยู่กับการบริกรรมพุทโธเอาพุทโธมาเป็นอารมณ์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นธรรมเดินโยงกลมเหมือนไปองค์เดียวทั้งไปทั้งกลับนี่ก็เป็นการตั้งใจที่จะถอนเรานี่ออกจากความต้องออกจากการออกจากการบีบบังคับของกิเลสหรือถอนเราเนี่ยออกจากความต้องการของกิเลสที่มันบัญชาให้เป็นหลังจากฉันแล้ววันนี้เราจะไม่ไปคุกคีกับใครเราจะไม่ไปหาใครไอ้คำว่าไม่พูดกับใครอันนั้นไม่เห็นด้วยถ้าหากว่าจะตั้งเราไม่มีความจำเป็นจะไม่พูดกับใครอยากจะให้อย่างนี้ให้ตั้งใจอย่างนี้มากกว่าเพราะมีปากไว้ใช่ปากให้เป็นประโยชน์ได้แล้วเราก็ตั้งใจไว้ไม่เผลอไม่ลืมทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ถ้าหากก็ตั้งใจจะทำกันนี่สังเกตผู้ที่ตั้งใจปรีตั้งใจรีบเล่นนี้แต่ผู้ที่ไม่สนใจในการที่จะปรีจะรีบเล่นมีก็ไม่อยากจะให้มีเพราะมันเราบวชอุทิศคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปลีกและหลีกเล่นไม่ให้มีการคลุกคลีกันเราก็มีแต่ที่จะปลีกออกไปคลุกคลีมีเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้ปลีกหรือว่าหลบหลีกออกไปคลุกคลีกันมันไม่ใช่นักบวชมันกลายเป็นผีหลอกเผลอไม่ได้แต่ละวันแต่ละวันนี่เราบกพร่องตรงไหนเราต้องพยายามแก้จุดที่เราบกพร่องให้ได้ในเมื่อเรามีความพยายามที่จะแก้ต้องแก้ได้ทั้งนั้นแม้แต่สุนัขเขาก็ยังเอามาหัดได้สุนัขขึ้นบ้านเขาเอามาหัดให้เป็นอะไรปราบเป็นตำที่ใครๆก็ว่าช่วยปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมนุษย์เปรียบกับสุนัขไกลกันมาก